มาถึงคลิปในตำนานนะครับผมคลิปปล่อยปลาอีกแล้วเหงือกไม่ขยับแล้วนะตะกี้ผมเห็นขยับอยู่ตัวเดียวนะเดี๋ยวเล็บก็ไม่มีมีดก็ไม่ได้เอามามีเสียงเพลงลอยมาโอ๊ยอุ๊ยโดนช็อกถ่ายค่ะถ่ายเองเลยไม่ต้องถ่ายค่ะหรอกอะไรทำไมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเป็นไงอ้วนขึ้นกล้องน่าดูเลยขึ้นกล้องเหรอไหนดูดิดูขึ้นไงเฮ้ยสมบูรณ์อ่ะโอ้ยเรากล้ากินเราก็อย่ากล้าอายเราก็ต้องกล้าถ่ายไปไปครับคุณผู้ชมครับมาถึงคลิปในตำนานนะครับผมคลิปปล่อยปลาอีกแล้วนะฮะหลังจากเคยปล่อยไปนานละนะฮะวันนี้ได้เลิกเพราะว่าสัญญาผู้ชมที่มาประมูลขายของปลากุ้งขายแหลกไว้นะครับว่าเงินส่วนหนึ่งผมจะมาปล่อยปลาตอนนี้อยู่ที่800คุณอันครับ800นับ1 800คุณอันนับ2ครับ800คุณอันนับ3ครับปิดครับขอให้โชคดีนะจ๊ะขอให้มีความสุขนะวันนี้ก็มากับเชเอมนะครับมาที่ตลาดเดี๋ยวจะไปซื้อปลาหน้าเขียงกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าปลาหน้าเขียงมีปลาอะไรกันบ้างนะฮะแล้ววันนี้เราจะได้ปลาอะไรไปปล่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามมาดูครับไปกันปลาไม่ตายมีไหมฮะตายหมดแล้วปลาเป็นมีไหมฮะจะไปปล่อยอ่ะดุกเหรอเหลือแต่ดุกเลยใช่ไหมขายไงครับพี่โลละ60 10โลก็600 20โล 1,200 ตัวใหญ่หน่อยนะเบาๆลองเอามา30โลก่อนดุกอย่างเดียวเลยนะเหลืออยู่ประเภทเดียวเลยใช่ไหมเฮียอันนี้ยังไม่ตายปลาอะไรอ่ะตัวนี้เหรอเฮ้ยเอาตัวนี้ตัวนึงได้ป่ะยังไม่ตายเนี่ยตัวเนี้ยยังไม่ตายเนี่ยเฮียใส่น้ำหน่อยดิเออตัวนี้ใส่น้ำหน่อยยังไม่ตายโอ้ยรอดลูกเอ้ยรอดใส่น้ำหน่อยโอ้ยเห็นหายใจอยู่ครับเมื่อกี้มีใครรอดหรือเปล่าวะดูวนนอนแอ้งแมงกันหมดแล้วเหงือกไม่ขยับแล้วนะตะกี้ผมเห็นขยับอยู่ตัวเดียวนะตัวนี้นะยังขยับอยู่นะไม่รู้ว่ายังดีอ่ะยังใจอยู่ดูฮะกี่โลละ10ไปเลย10โลใส่น้ำก่อนข้างล่างหนักละข้างล่างหายใจไม่ออกตอนนี้จะใส่น้ำไปน่าจะรอดอยู่อันนี้ทั้งหมดนี่จะอันเท่าไหร่นะสิบ10อันนี้10ก็20ละ20ละ10โลรอดว่าตัวนั้นไอ้เริ่มดีขึ้นแล้วหายใจถี่ขึ้นละหายใจถี่ขึ้นละผู้ชมไม่น่าเชื่อนะผมมาเย็นหน่อยนะมา5โมงเลยแผงสุดท้ายเลยครับตลาดตอนนี้ไม่มีแผงไหนเปิดแล้วนะฮะที่มีปลาสดนะส่วนมากตายหมดแล้วนะฮะผมมาเย็นหน่อยนะครับก็มาเจอเนี่ยแหละกำลังเนี่ยเลยกำลังทำการเลยอันนี้คิดว่าเหลืออะไรครับทั้งหมดเนี่ยสิบกว่าเอาเหมาหมดเลยทั้งหมดกี่โลครับสี่ห้าโลประมาณ700นะครับโอ้เรียบร้อยประมาณกี่ตัวเนี่ยประมาณ60ตัวนะเพราะว่าเนาะเพราะว่าถุงละ12ตัว4 48น่าจะมาเกือบเที่ยวหลังนี่ไหมครับน่าจะ60ตัวได้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เขียนตามมาละไปเดี๋ยวขนขึ้นรถกันไปปล่อยเต่าด้วยมีเต่าตัวนินรอดไหมรอดเออกระตั้งมาแล้วคือแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวเรารีบเอาไปปล่อยที่คปอนะครับสถานอากาศนะฮะไปรีบไปนะคือมันเหมือนอะไรแปลกๆเลยนะคือจากยิ่งเจริญตอนนี้เขาโมดิฟายใหม่แล้วที่จอดรถปกติเนี่ยแน่นมากๆนะฮะแล้วเตี้ยน้อยกว่าเดิมอีกเพราะมีการก่อสร้างเลยต้องเห็นไหมมีการก่อสร้างนู้นเนี่ยที่จอดรถแน่นมากๆแต่ว่าวันนี้เรามาผมอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่เราได้ที่จอดรถเร็วมากคือเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีที่ว่างอยู่มีรถออก2คันพร้อมกันเลยทำให้เรามีที่จอดซึ่งปกติมาเนี่ยไม่ค่อยมีที่จอดนะฮะนั่นจะต้องวนแบบนานจัดเลยอ่ะอาจจะเป็นอันนี้2ของการบินก็ได้นะครับผมสุดยอดจริงนี่ครับทางไปคปอที่จะไปปล่อยปลานะฮะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงเรียนในเรืออากาศนะครับผมด้านซ้ายเขียนว่าสนามกอล์ฟนี่นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะฮะเข้าไปก็จะเป็นคปอนี่ครับพอถึงแยกนะตรงนี้นะดอนเมืองเราลูกกาลังสิทธิ์อาคารจอดจอเนี่ยเราแยงซ้ายไปนะครับเข้าไปตรงนี้ทางไปจะเป็นทางตันจะเข้าไม่ได้เป็นทางท่าอากาศดอนเมืองแต่ขวามือจะมีป้ายสีขาวเห็นไหมกล้องซูมหน่อยนี่สถานสนามฝึกกอล์ฟทออหรือเป็นสวนสุขภาพทออนะครับนี่สวนสุขภาพทออนะเราเลี้ยวเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะหาที่จอดข้างหน้านี่แหละแล้วก็เราจะเดินหาที่ที่มันปล่อยปลาได้ง่ายเนื้อปิ้งโบ๊ะบะอร่อยนะจ๊ะจะบอกให้สนใจแฟรนไชส์ติดต่อได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้เราถือมาถึงบ่อแล้วนิ้วแดงเลยอันดับแรกของการปล่อยปลานะครับเราต้องแช่น้ำแบบนี้ก่อนให้ปลาปรับอุณหภูมินะฮะเพราะเราปล่อยเลยบางทีน้ำอุณหภูมิไม่เท่ากันมันช็อกใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวได้ออกทุกตัวอันดับแรกคือต้องเอาน้ำจากบ่อเนี่ยเข้าไปหน่อยนะครับให้มันผสมกันนะเดี๋ยวเล็บก็ไม่มีมีดก็ไม่ได้เอามามีเสียงเพลงลอยมาโอ้ยอุ้ยโดนช็อกนะไปออกไปทุกคนตัวใหญ่กันเลยออกไปไปแล้วหนึ่งนะฮะน้ำนี่ถือว่าค่อนข้างสะอาดนะครับไปมาคุณผู้ชมมาดูต่อถึงเราไม่ทิ้งนะฮะเฮ้ยยังไม่ยอมไปอีกดูเขามาหาเพื่อนเขาอ่ะมาดูนี่ดูหน้าแต่ละท่านคืออัดนะน้ำฟองฟอดเลยเดี๋ยวนะเราเอาน้ำนี้เข้าไปก่อนเนาะให้ปรับตัวก่อนเนาะเดี๋ยวได้ออกแล้วไปรอดตายแล้วให้ส่งการปล่อยปลานะเขาบอกว่าได้เรื่องสุขภาพเนาะสุขภาพจากเจ็บป่วยอะไรเงี้ยจะหายนะครับแล้วก็จะมีเรียกอะไรเขาเรียกว่าปานาติบาตอ่ะการฆ่าสัตว์มันจะทำให้เราป่วยเนาะเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเรื่องของการผักกรรมด้วยนะกรรมเก่าอะไรเงี้ยต่อชีวิตคนอื่นเราก็ได้ต่อเหมือนต่อชีวิตเราอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะไปอย่าโดนจับอีกนะอยู่นี่ก็ไม่โดนจับแล้วโอเคไฮไลท์เรานะฮะตอนแรกคิดว่าจะตายแล้วนะผมเดินผ่านผมนึกว่าคือเห็นมันพังงาดอยู่แหละแต่คิดว่าไม่รอดอะไรเงี้ยแต่รอดอยู่ตัวเดียวเลยแต่ดูเขาเจ็บอะแต่ว่าเขายังดูแบบพังงาดอยู่อะไหวไหมว่าตัวนี้ต้องลองดูนะไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ารอดไม่รอดนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวนี้อันนี้น่าจะยังต้องการเวลานิดนึงทั้งหมดกี่เท่าไหร่นะ60ตัวกี่โลนะ45ไอ้4โล 4.5 โลอุ้ยบ้าไม่ใช่เหรอก็โลเอ้ยไม่ใช่45โลโทษทีคิวซะแขนเมื่อยเลย40กว่าโลคือถ้าเป็นคนนี่ก็แบบว่าจริงๆปลาทุกอย่างสัตว์มีชีวิตทุกอย่างนะครับเขาก็คือเหมือนคนเรานี่แหละมีจิตที่มาอาศัยในร่างของทุกคนเหมือนคนเราคนเราก็คือแค่เป็นจิตแล้วก็มาอาศัยในร่างมนุษย์แค่นั้นเองปลาก็เหมือนกันแต่ว่าการสื่อสารต่างๆเขาทำได้ยากกว่าเรานะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความทุกข์เรื่องของบาปบุญที่ทำกันมาแหละอะไรประมาณนั้นนะไปบ้านใหม่แล้วมาลุ้นตัวนี้แหละตัวไฮไลท์มาแล้วตื่นไหวไหมว่าตัวนี้ตรงนั้นใส่น้ำหน่อยยังไม่ตายไปนะพร้อมยังไหวไหมไปลูกไปโอ้เหมือนไม่มีแรงเลยวะไหวปะวะแต่นั่นอยู่นะคือเขาขาดอากาศนานมากครับพังงาบอยู่นานมากผมไม่รู้นานแค่ไหนนะแต่รู้ว่านานแน่ๆคือตอนนี้ยังไม่มีแรงที่จะว่ายออกไปเลยอ่ะต้องปรับตัวพอสมควรเลยไปไหมลูกไปไหมอ่ะลองดูลองดูโอเคไปแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับกับภารกิจปล่อยปลาวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะกับคนที่มาร่วมประมูลของเล่นของผมนะครับพระกุ้งขายแหลกนะ
ผมก็ได้ทำตามที่ลั่นวาจาไว้แล้วนะฮะว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาแบ่งปล่อยปลานะครับนี่ก็มาปล่อยละแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ร่วมทำบุญเอาตลับเกม4ตลับเนอะมาร่วมทำบุญกับผมขออนุโมทนาสาธุครับผมกับทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้นะครับทุกครั้งที่มาปล่อยมีความสุขทุกครั้งถ้าใครยังไม่เคยลองปล่อยปลาลองดูนะครับปลาหน้าเขียงเลยนะไปหาเขาที่ตลาดซื้อมาด้วยเงินตัวเองนะฮะเงินที่หามาอย่างสุจริตด้วยนะครับก็คุณจะได้รับความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะแบบผมบอกไม่ถูกจริงอ่ะมันคือความสุขที่แบบบนโลกมนุษย์นี้จะให้คุณได้อย่างนึงเลยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้และเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้ผมไปปล่อยที่ไหนนะคอมเมนต์มาเลยใครมีบ่อตรงไหนนะฝากหน่อยนะจัดไปวันนี้ผมก็จะเอมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้ะสวัสดีครับอยากให้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe กับช่องเล็กๆช่องนี้ของผมด้วยนะครับพลากุ้งมาเจนต้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับผมขอบพระคุณสำหรับคนที่กดครั้งเดียวนะโว้ยอย่ากด2ครั้งกด2ครั้งมันแก้กันกดให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับ